โอเคครับก็กราวสวัสดีฮะพบกับผมเช่นเคยแมงสังไรซิ่งนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตท.นะฮะปตท.ลำลายลพบุรีครับผมตอนนี้ผมมารีวิวรถ Xmax สีแดงด้านนะครับผมว้าวปี2020นะฮะแต่ปีนี้ปี2021แล้วคือน้องที่รู้จักกันน้องเขาออกโฉมปี2020เพราะว่า2021ยังมาน้องก็เลยออกก่อนว่ารีบใช้รถแต่ที่ผมมารีวิวก็คือซื้อยังไงให้ได้ตัวนี้ฮะนี่ฮะเห็นป่ะคือมันจะมีโปรที่ร้านเขาจะมีพ่วงโชคโอลินแท้นะฮะมาพร้อมกับตัวรถ wow. แต่รายละเอียดยังไงต้องไปถามน้องอีกทีนะว่าเขาจะบวกมาแล้วก็เพิ่มจากราคารถหรือยังไงต้องถามน้องอีกทีฮะโอเคเดี๋ยวพบกับน้องต่อดีกว่าเอาไหมเอาเข้าไหมน้องไม่กล้าเข้ากล้องโอเคน้องไม่กล้าเข้ากล้องนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวถามรายละเอียดดีกว่าว่ารถคันนี้มันปี2020เนาะครับพี่2020ก็ได้ดาวมาเท่าไหร่คันนี้อันนี้ดาวมา 37,000 บาท 37,000 นะมันมีโปรอะไรไหมมีดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงดอกเบี้ยมันอยู่ที่6.50 บาทอ๋อ6.50 บาทตัวนี้มันโปรที่ว่าผ่อนโชคด้วยพี่โชคอ๋ออันนี้โชคต้นนี้มันปกติมันก็ 20,000 นะใช่ไหมตอนนี้ราคามันขึ้นด้วยแต่ก่อนมันอยู่19,900แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะขยับเป็น21,000ป่ะราวๆประมาณนั้นเนาะเออคือเขาจะรวมกับตัวรถด้วยใช่ไหมใช่พี่เออก็ผ่อนคือรวมกันเลยก็อันนี้ผ่อนกี่ปี4 ปีครับพี่ผ่อน4 ปีนะฮะเดือนเท่าไหร่เดือนละ4,505 บาท4,505 บาทก็รวมอันนี้ด้วยเนาะปกติตัวรถมันก็แสนเท่าไหร่นะ107เนาะพี่มัน107แล้วอ่ะใช่มั้ยครับเออทําไมบวกตอนที่ผมซื้อของผมคันโน้นนะ168แต่มันก็ถูกกว่า 2,000 อันนี้มัน107 172ป่ะประมาณ172272 172แล้วก็บวกอันนี้อีกประมาณน่าจะ 20,000 ป่ะ 20,000 ใช่มั้ยแต่เขาจะมีส่วนลดไม่ใช่เหรอใช่มั้ยมันไม่ต้องมันมีส่วนลดมีไหมมันมีโปรโมชั่นที่เคยดูไม่แต่เหรออันนี้ทางร้านเขาไม่ได้บอกอ่ะเขาไม่ได้บอกเหรอแต่ตอนที่ผมจะออกคันโน้นก็คือโปรยังไม่มาพอผมออกเสร็จปุ๊บประมาณสัก2 เดือนโปรตัวนี้มาจาก20,000ไอ้จาก19,900 19,900เหลือถ้าเราซื้อพร้อมตัวรถตอนนั้นอ่ะเขาจะลดให้เหลือแค่15,000แต่ตัวนี้ไม่ได้ถามเซลใช่ไหมไม่ได้ถามอ้าวอันนี้ไม่ได้ถามเซลแต่ก็ดีอ่ะคือ Xmax มันต้องมีอ่ะใช่ไหม คือมันเป็นชิ้นที่แบบว่าอันดับแรกของการแต่งรถของเจ้า Xmax เลยถ้าคือต้องมีอ่ะแล้วมันสวยอ่ะเนี่ยผมให้ดูนะตูดหลังมันสวยครับเนี่ยนะระหว่างของผมนะอันนี้ของผมไม่มีเลยนะเพราะว่าที่ผมถอดโช๊คออกเพราะว่ามันรั่วเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูทีหลังแล้วกันอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองขับดูว่าของแท้มันจะนิ่มสักแค่ไหน yeah. อันนี้คือน้องเขาไม่ได้ล้างผมว่าโทรมาแล้วให้แบบรีบๆมากเลยอันดับแรกเลยน้องเขานี่เลยครับเอานี้ออกเลยชิว น้องก็บอกว่าเกะกะ บอกว่ามองทางไม่ถนัดนะฮะก็เอาออกแม่งเลยก็เดี๋ยวจะขอลองขับรถน้องเขาหน่อยว่าฟิลโชคโอลินนะฮะมันจะต่างจากตัวอื่นไหมแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองตัวอื่นผมใช้คันโน้นผมใส่ของ YS ตัวแบบว่าปรับอะไรไม่ได้เลยนะฮะปรับได้แต่สปริง แค่นั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขอลองขับสักวนข้างในนี่แล้วมั้งพอแล้วแหละก็สักรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวตีพี่อะแต่อยู่ในเกียร์ใช่ไหมครับเนี่ยพอแล้วมันสูงก็บอกไม่ได้ปาดแค่เย็นนี่เลี้ยวติดไหมเกือบติดนะเกือบเกือบเพื่อนเออโอ้โหรถใหม่ในเสียงมันแน่นจริง
โอเคยางเดิมไงใช่คนลบฟิวของพี่เลยวะเป็นยางเดิมนะครับมันเลี้ยวมันแบบนี้หน่อยโอเคครับผมก็ได้ลองครับเมื่อกี้เทสดูแต่ไม่กล้าเทคือมันเป็นยางเดิมไงเป็นยางเดิมติดรถแล้วคือมันเตะดอกมันยังใหม่อยู่แหละคือมันต้องใหม่เลยแหละมันออกมาประมาณเดือนนึงไหมถึงไหมสองอาทิตย์2 อาทิตย์ประมาณ2 อาทิตย์อะคือแต่รู้สึกว่ามันลื่นอ่ะคือว่ามันฟิลที่ว่าผมของผมมันเปลี่ยนแล้วเนาะคือยางมันหนึบกันเยอะเนี่ยผมกดให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหคนละเรื่องเลยต้องลองขับของพี่ต่อลองขับของพี่จะรู้เรื่องเลยโอเคก็ฟิลที่ได้ลองผมว่าอันนี้ขนาดน้องปรับว่าแข็งเนาะแข็งแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหนึบนะเมื่อกี้แบบนู่นอ่ะตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนลูกระนาดเป็นรอยที่ว่าเขาเนี่ยนะมันซับแรงได้ดีมากโอเคผมไม่จะแต่ชกหน้าที่เซตมาถือว่าแข็งนะถือว่าแข็งอยู่มันกระแทกอยู่ไม่นุ่มเท่าไหร่ก็ถือว่าฟิวเอาไว้ดันเออ ดันก็ประมาณนี้จริงๆคืออยากใส่มากนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันงบมันแบบมัน 20,000 น่ะเพื่อน 20,000 น่ะ 20,000 น่ะคิดดูดิ 20,000 นี่โอ้โหเอาแต่งอย่างอื่นได้เยอะเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์อยู่ว่าผมจะซื้อโอเลี้ยงมาใส่แล้วก็จะลองใช้ดูว่ามันจะใช้ได้กี่เดือนแล้วมันดีมั้ยโอเคโอเลี้ยงในราคาที่คือจับต้องได้จริงโอเคก็ประมาณนี้นะก็เมื่อกี้ผ่านไปทางโน้นมีเอ็กแบงอยู่2คันนึงเมื่อกี้ขับไปทางโน้นน่ะนั่นแหละเห็นมั้ยไกลๆนู่นมีเอ็กแบงอยู่2คันเขาก็มองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรกันวะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าแค่ผมอยากมาลองฟิวแล้วก็แบบเหมือนโปรที่ว่าน้องเขาได้หาซื้อจากที่ไหนนะสิริชัยมอเตอร์เซลล์นะฮะอันนี้ขายของให้ด้วย สิริชัยมอเตอร์เซลล์ผมก็ผมจะมีคลิปต่อไปจะมีคลิปที่ร้านสิริชัยนะฮะก็ผมจะไปทำอะไรรอชมคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละโอเคบ๊ายบายก็รบกวนน้องเข้ามาสักพักแล้วแหละโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบุญนะเม้งสร้างเรื่องจริงนะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ